โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้โอ้โหฟู้ดแพนด้าสำหรับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะอินฟินิตี้แบงค์นะฮะโอ้โหเราก็มาพบกับบักโน่อีกแล้วนะฮะกระเป๋างูหลามนะบักโน่กระเป๋างูหลามนะฮะเราก็จะไปขี่รถเล่นนะฮะไปหาดูไอ้รถเศษเหล็กข้างขยะเปียกซะหน่อยนะฮะว่ารถมันถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ดูจากท่าก็มันจะวิ่งรอดแล้วมันจะวิ่งได้แล้วเออก็โอ้กูเหยียบเพี้ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรไม่รู้อ่ะดูจากท่าแล้วไม่น่าจะวิ่งได้อ่ะแบบคงเครื่องอะไรอย่างแบบยังเลื้อเละเทะอยู่เลยแบบยังแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะโอ้พาขวบเลยป่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งไหนพาไปเบิ้งรถพี่แบงก์ก็ขี่ง่ายนะเป็นรถที่ขี่ง่ายสตาร์ทชึ่งเดียวนี่ติดเลยกระแทกเขาเร่งนี่หน้าลอยบอกนี้เลยว่ะหน้าลอยแบบป้นลอยไปเลยอย่างเงี้ยครับจะไปบ้านยัดครับผมได้หน้าลอยโคตรจ๋าเฮ้ยอย่าเพิ่งเดินดิเจ๊โอ้โหแม่งแดดแรงตาตัดโอ้โหแสบตาเหลือเกินโคตรแย่โอ้แดดแยงตาคือสัญญาวันใหม่โอ้โหจะแค่พี่เดี๋ยวปัดอย่างพี่ผมไปทางไหนครับโคตรเสียงบักโน่นี่เอาเดี๋ยวรอให้น้ำมันเบนซิน91มันหมดจากถังก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พี่แบงค์เปลี่ยนมาใช้เป็นเบนซิน95นะครับค่าออกเทนมันจะเยอะกว่าประมาณ5รู้สึกว่านะโอ้รถโคตรเยอะเลยว่ะไม่น่าเยอะก็เยอะมีด่านมั้ยเนี่ยโอ้โหยัดแค่กูยืนขึ้นเลยเนี่ยไม่น่ามีไม่น่ามีขับมาไม่กลัวเหี้ยหรอกชีวิตกูกลัวด่านอย่างเดียวล่ะตำรวจแถวเนี้ยดุขอนแก่นนี่โคตรดุบอกเลยภาคใต้พี่แบงค์ขี่นี่โคตรชิลเลยนะใส่หมวกกันน็อกโดนตำรวจจับไม่ใส่ไม่จับไอ้เหี้ยงงว่าภาคใต้เขาจะแบบว่ากันพวกคาร์บอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะใครที่ไม่เปิดเผยใบหน้านี่มึงโดนจับเลยพูดจริงๆครับแล้วก็เบาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าสมมติเราขับรถไปใช่ไหมเราขับรถไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปิดเบาะเราปิดเบาะเดินเข้าเซเว่นโดนตำรวจจับครับแต่ถ้าเปิดเบาะแล้วเดินเข้าเซเว่นตำรวจไม่จับครับเพราะว่าโปร่งใสอะไรประมาณเนี้ยคือเอาง่ายๆบอกว่าอินดี้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าอินดี้โคตรนะฮะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แหละเพราะว่ามันร่มนี่แม่นแดดแยงตาเหลือเกินระวังอย่างเดียวระวังตำรวจมาข้างหลังแค่นั้นแหละโอ้ร้อนวะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะฮะไฟเขียวแล้วนะฮะเมื่อกี้เราไม่กล้าโผล่มาเพราะมันเป็นไฟแดงนะฮะโอ้ปิดระเบียงหน้าลอยเฉยเลยเกียร์เคแม่งโหดเกินว่ะเฮ็ดลูกแบนโค้งอันดับหนึ่งวงการแบนโค้งโอ้ยตัดลงไปเยอะไม่ได้เฮียยางเล็กเดี๋ยวกิ้งเฮ้ยไอ้มันสั่นกึกแกมาเหรอน็อตเฮียอะไรหลวมปะเนี่ยขี่ๆอยู่พับลงไม่เอานะชิบหายโอ้ยโอ้สิบล้อพี่ใจเย็นจริงๆมีคนวิ่งซ้ายนะครับพี่เข้าใจเปล่าพี่มาวิ่งด้านนี้ไม่ถูกต้องเดี๋ยวเบิ้ลเหรอเฮ้ยเก๊ะสิบล้อตกใจนะเบียดกูตายเก๊ะได้ขี่ไหมนะอีเน่าเนี่ยเน่าสมชื่อตั้งแต่โคงยันเครื่องตอนนี้ถึงไหนแล้วยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะมาถึงแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปนี่ก็ถึงแล้วตีไฟก่อนตีไฟเลี้ยวขวามาเข้าซอยไม่ใช่เข้าซอยธรรมดานะเข้าซอยเชียงใหม่นี่ยกล้อโอ้แม่งลอยอย่างเดียวเลยวะแม่งรถแม่งโหดเกินวะนี่ถึงแล้วนี่ไงโหดปะล่ะเสียงก็แบบโหดนะครับฟังแค่นี้ก็รู้แล้วอะอะไรนี่อีเน่าเครื่องขยะเศษเล็กข้างขยะเปียกไงไหนมึงบอกมึงไปขายของ
มาทำเหี้ยอะไรนี่มันจะเสียกูเลยทำเองเนี่ยได้ยังเรียบร้อยเลยมึงเอารถอะไรมาจอดไหนล่ะในป่าเนี่ยโอ้เหรอเอาโคตรกระจอกดูดิโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้นะปัด LED มันโอ้อะไรเนี่ยขยะนี่ทิ้งไปไม่ต้องใช้หรอกเชื่อกูจริงกูหมดเนี่ยไปถามมันแล้วเนี่ยมึงสตาร์ทได้ยังเครื่องเนี่ยปิดไหมมึงสตาร์ทได้ไงมึงยังไม่ใส่คาบูมึงอย่ามั่วท่อมึงก็ยังไม่ใส่เลยไอ้ปุ๊บนี่คือฝาแตกอ่ะมั่นใจดูห้าล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจว่ามั่นใจว่าชนะมึงชัวร์ดูได้ไงฮะทำไมมึงเอาความมั่นใจมาจากไหนวะท่านไหนเนี่ยแค่เนี่ยอันนี้กูซื้อกูทำรถไว้ไปซื้อลาบเป็ดเฉยๆนั่นแหละนี่คือไปซื้อลาบเป็ดให้กูกินใช่กูทำรถคันนี้กินเหล้าเนี่ยไม่ไปซื้อลาบเป็ดใช่เหรอใช่มึงจะเป็นต้องมึงจะเป็นต้องใส่ปลาเค็มหนาขนาดนี้ไหมลาบเป็ดมึงอ่ะมันเป็นการแสดงมันแค่หลอกเฉยๆข้างในน่ะมันลูกมีโอสแตนดาร์ดเหรอใช่ชักยาวเฉยชักยาวเหี้ยอันนี้คืออันนี้มึงประกอบมาแล้วเหรอตอนนี้เหลือแค่ใส่โช๊คแล้วก็ใส่ล้อใช่ตอนนี้พร้อมเตาโช๊คแล้วชุดสีอ่ะชุดสีได้ยังสียังไม่ได้เงินหมดซื้อให้หน่อยดิอีกแล้วเหรอให้กูซื้อบ้านให้มึงได้ไหมเออดูครับตอนนี้ก็เริ่มไล่ชุดไฟแล้วนะเดี๋ยวนี้ต้องไปเกาะอยู่เขาเรียกว่ามันจะเกาะอยู่ตรงไหนตรงนี้ฮะใช่จะอยู่บางโคนหลังเนาะอยู่บางโคนหลังอันนี้คาบูเฮียอะไรเนี่ยไปทำเล่นเดี๋ยวแตกอีกบ๊อบปั๊บลูกข้างในแตกทำไงก็ซื้อให้กูใหม่ดิละมึงเป็นคนทำแตกให้กูซื้ออีกดูน้องๆก็ดูเอาแล้วกันครับแบบมีเพื่อนแบบนี้แม่งโคตรเหนื่อยก็เหนื่อยหัวใจอ่ะขี่ไปซื้อลาบให้เป็นบุญคุณที่หายอ่ะกูบอกเลยไอ้เหี้ยเหมือนไปซื้อลาบให้กูแดกเงี้ยเหมือนแม่งช่วยชีวิตกูแบบจากสงครามโลกอ่ะเออโหดเกินว่ะคิดเอาเนี่ยไอ้นี่ก็ดังจังเลยชิบหายอืมไม่เป็นไรหรอกปั๊มเข้าไปลมอ่ะเหี้ยอีกเหี้ยอีกแม่งเกียร์ตรงนี้เสีย2อันแล้วนะเสียเพื่ออะไรเสียเพื่ออะไรมันติดคาบูอ๋อต้นคาบูมันใหญ่ไงกูวัดมา2อันนี้พอไอ้นี่ได้แม่งเสียติดอันที่3ยังไม่เชื่อที่3งั้นมึงก็เจียต่อไปเดี๋ยวให้มันเจียก่อนแล้วกันงอมเนี่ยดูมันงอมเนี่ยเจียเข้าไปเลยเจียเลยมันจะโดนกูโอ้โอ้ดูแล้วกันครับช่างตอยรถคันนี้โมเองจัดเองทุกอย่างถ้าวิ่งก็ยอมรับอ่ะเออยอมรับเลยอ่ะก็วิ่งแต่จะมาสู้กับบักโน่ไม่น่าได้หรอกดูบักโน่มันก็ของจริงเนาะถามว่าวิ่งอ่ะมันวิ่งถามว่าวิ่งอ่ะมันวิ่งได้แน่นอนแหละแต่มันจะแรงหรือเปล่าโค้งเหลืองโอ้โหเอิ่มเอิ่มไอ้ชื่อเลยบอกโค้งเหลืองอ่ะดูดิดูท่อมันดิดูท่อมันดิเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูท่อดีกว่าท่อที่พี่แบงค์ไปเอามาให้อ่ะคลิปที่แล้วอ่ะที่น้องเห็นอ่ะเนี่ยดูดิโคตรสวยอ่ะเนี่ยท่อจากลูกพี่ใหญ่ส่งมาเองเลยนะครับดามอย่างดีครับกลัวมันแตกครับดามอย่างดีครับไม่ต้องห่วงเลยครับดามทุกจุดนะครับอันนี้เครื่องอีกเครื่องนึงเขากำลังทำมานะไม่รู้รถใครนะครับขี้ตีนนะครับบอกง่ายๆเออไหนดูขี้ตีนพี่อังดิไม่มีโดนไอ้อ้อมเหี้ยโดนอะไรไม่รู้อ่ะมึงเจียเหี้ยอะไรเมื่อกี้ดังแก๊สอ่ะโอ้โหหัวน็อตไอ้เหี้ยหัวน็อตแหวงโอ้มึงเจียดีๆดิเออเอางั้นเดี๋ยวกูกลับแล้วกูมาดูมึงแค่นี้แหละไปเจอกันใหม่เออไปเดี๋ยวใส่หมวกกันน็อตกลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับไปก็คิดเอาแล้วกันครับน้องๆก็ดูกันเอาแล้วกันว่าอีเน่าจะสู้กับบักโน่ได้ยังไงเออกูบอกเลยไปตัดสินใจกันเอานะเด็กๆทุกคนถ้าเออกูไม่แพ้มึงแน่และเออมึงไล่เบาเดี๋ยวมึงไล่เบาก่อนเนี่ยไม่แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยรถกูยังไม่ได้ไล่เลยสัตว์งั้นเดี๋ยวเราไล่เบาก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม